สหายตลอดนะครับหมอก็จะหาสถานพยาบาลหมอท่านก็เลยจับคนที่หนึ่งก็เลยให้ผมส่งไปเลยไปนอนโรงพยาบาลมาหาท่านคือเสียไป18,000แต่เบิกไม่ได้เลยสักบาทนะแต่ก็ว่าที่เบิกอะไรไม่ได้นะครับได้ไหมครับแต่ห้างเลยไม่เข้าใจนะแต่เราว่าจะเปิดได้หมดแต่เราจะรู้ว่าเปิดไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าที่เตรียมแผนว่าจะโยกย้ายห้องขนของกลับบ้านมันกลายเป็นไม่ขนเราเกษียณปั๊บแต่พนักงานเกษียณก็บริษัทลูกที่เราเป็นกรรมการแล้วก็เชิญไปทำงานต่างประเทศก็ไปเพิ่งกลับมาบ้านทั้งเต็มชุดแข่งจริงมีกระเป๋าใบใหญ่เลยนะครับว่ารองเท้าหนังน้ำนี่นะใส่ไม่เรียบร้อยแล้วครับการเก็บของมันก็คงตกหล่นไปแล้วก็ถอดเท้าวางไว้กระเป๋าแล้วก็วางไว้ครับผู้ช่วยเก็บเยอะมากเลยผมจับมาเขากลับไปแล้วครับที่จับไปแล้วท่านดูอ้าวเอารองเท้าผมไปด้วยเอาเน็กไทผมไปด้วยเอากระเป๋าผมไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็เลยจับแล้วต้องมาแบบนี้ต้องใส่รองเท้าแบบนี้มาแต่ก็นั่งคิดตั้งนานเนี่ยจะใส่อะไรดีก็ปรากฏว่าเรียกว่าเสื้อชุดที่มันสีถ้าเขาไม่ให้ชุดผมผมตอบว่าไหมแต่จะซื้อผมไหมครับผมก็เลยไปถือเสื้อเก่าๆในตัวหนึ่งครับที่มาเป็นก็เป็นพวกเสื้อสีเป็นเสื้อเก่าๆแต่ทั้ง30 ปีที่แล้วของงานนั่นเฟสติวัลโชว์เลยโชว์ครับสัญลักษณ์ของฟ้านี่นะครับผมก็เข้าเต็มใกล้ๆก็เลยสั่งก็ที่ต้องคุมกืนเลยนะครับจะขอไปทำงานก็มาดูกันนะครับว่าข้อมูลบรรยายวันนี้เนี่ยก็บอกตรงๆเลยว่ามันน่าจะเป็นชีวิตของผมผมเลยไม่ได้เตรียมประเด็นเพราะไม่นานจริงบอกมาสั้นๆก็คิดว่าคงมาเล่นกันสดๆขอวันนี้ขอเป็นรถโรงแรมอันนี้แบบพูดเรื่อยๆนะครับรถแต่จำนะครับไฟฟ้าก็ชุดที่ดีขึ้นเขาตัดทั้งไฟฟ้าออกก็ให้ผมพูดเรื่องร้อนแต่กันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและทำไมถ้าต้องคุณต้องมองว่ามันบูดนะครับทำไมเป็นทะเลาะเนี่ยก็คงมองมันบูดจริงๆคำว่าแต่กันแต่เราเป็นผมเนี่ยมันคงมีทั้งปวดทั้งลบนะครับแต่ถ้าไม่มีร้อนแต่กันก็คิดว่าท่านทั้งหลายที่ร่างนี้คงมีเสื้อผ้าใส่เขาเป็นเรื่องโบราณนะครับแล้วก็มีเงินทองนะครับว่าแต่กันคืออะไรวัตกรรมก็ต้องมาพูดถึง definition แล้วแต่มุมมองนะครับสมัยก่อนก็เคยพูดว่าเป็นชิ้นวัตถุเป็นเทคโนโลยีนะครับเท่าที่ฟังนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอะไรสิ่งนี้เอาไปใช้ใช้เพื่อชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าทำไมเนี่ยอาวุธก็น่าจะเป็นวัตกรรมแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่ทำลายน้ำกันนะครับแล้วอันไหนนั่นคือวัตกรรมผมว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมากำหนดขึ้นมานะแล้วแต่คนจะมุมมองในความเห็นของผมก็คือวัตกรรมคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอาชีพเรามองมือถือก็เป็นวัตกรรมนั่นแหละนะครับแต่ผมมองถึงเรื่องของวัตกรรมทางความคิดการที่คิดเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นวัตกรรมเหมือนกันเพราะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยหมายเส้นเปลี่ยนหมายเส้นครับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนไปทั้งหมดจะลบแล้วแต่บางครั้งมีเหตุการณ์สำคัญนะครับมันก็ทำให้เกิดการสปาร์การเปลี่ยนแปลงการอะไรต่างๆทั้งหลายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปถึงตัวครับตอนที่เราลงที่ฮาวาสนะครับมันมีหัวข้อวิชาอยู่อันนึงคือวิชาที่ผมชอบพูดในบางคนทูนอสนะครับทูที่แปลว่าถูกนอสที่แปลว่าเหนือวิชานี้เขาพูดถึงว่าให้พิจารณาเห็นเพราะทำไมทุกวันเราเป็นคนแบบนี้เราไม่รู้ผู้เล่นภาพแบบนี้เรามีความคิดแบบนี้เราคุยพฤติกรรมแบบนี้เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้บางทีไม่ได้เกิดจากสัญญาไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มันเกิดจากสิ่งที่ผ่านมาถ้ามันเกิดบอกให้เรากลับไปทบทวนนะครับเราจะพบสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นช่วงๆเราจะเห็นเลยถ้าเราทำกราฟมาว่าอายุเราเท่าไหร่นั่งเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแล้วเราจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปมันเป็นการวิเคราะห์ตัวเองทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการได้ควบคุมตัวเองได้จริงๆผมเนี่ยคนเนี่ยร้อนตั้งแต่เด็กนะครับผมไม่พอใจตัวเองนะครับ4-5 ขวบผมพี่ของผมจนสายผม
นแต่ที่คิดว่าจะจะได้นะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าขานมาจนหลับนี้อยู่หลายพวกญาติพี่น้องคุณพ่อผมในขณะที่จับผมมัดนะครับแขวนไว้ที่สี่ชักเล่าไว้ที่สี่ชักเอาให้อยู่มือทำจับผมแบบเอาไปลงตู่นะครับแล้วท่านรับทำฝาแล้วบางทีถึงขั้นท่านก็จับผมขังไว้บนระเบียงบ้านแล้วผมก็ใช้ท่ากันทำพิเศษผมก็จะมองข้างล่างข้างล่างก็จะบ้านข้างๆเนี่ยก็เป็นกากมะพร้าวเขาทำเป็นกระโดดเขาก็กากมะพร้าวกรองถ้าวันไหนไม่กากมะพร้าวกรองแล้วผมโดนทำฉันจะโดนหมดเลยแต่ที่หมดเลยบ้างเป็นตัวนั้นนะครับบางทีถ้ามีต้นชมพู่อยู่ใกล้ๆเขาจะได้ยินแล้วกระโดดแล้วก็ลงมาที่คุณพ่อเขาก็จะตกใจว่าเฮ้ยมันลงมาได้ยังไงอันนี้คือความเป็นอย่างนั้นครับนั่นก็สิ่งที่ดูแล้วก็อึ้งเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมและอาการของคนแบบผมไม่สื่อนะครับคนที่ดูท่าทางเหมือนกับอันเลิศเหมือนกับในจำนวนแบบก็เป็นคนที่แตกคนหนึ่งนะต้องพยายามมาทอดใจนะนะครับก็เปลี่ยนการเมืองด้วยมีช่วงที่ไม่สมัครนะตอนเป็นเรื่องที่สื่อผมไม่ได้เรียนนะมันยังให้ยืมตื่นไม่ดูแลอาจจะนำผมไปอยู่บ้านก็ได้ดูพาไปอยู่หอคือพักเวลาเสียทำนะแล้วก็ไม่ได้เรียนทำให้เป็นคนที่ไม่รู้จักคนที่รุ่นน้องตอนเป็นผู้ว่านะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามว่ามันเป็นใครนะถ้ารู้จักรู้จักจริงไม่ได้เรียนก็มีเพื่อนที่สนิทกันมีประมาณ70คนจบประดาเพื่อนก็กลายเป็นเพื่อนแบบที่มาเขาทำกันบ้านสองท่านในกระดานประมาณ10%ไม่สนิทกันขึ้นไปได้ไม่สองอ่านหนังสือวันนึง2วันเขาเรียนภาษาเดียวกันสองจบประดาจบที่จบมาก็ตอนมาถึงตอนที่สอบสัมภาษณ์ก็มาทำงานนะครับไม่จับสัมภาษณ์ไม่ดีขึ้นผ่านตัดตำแหน่งพูดไม่ได้ครับสัมภาษณ์พูดไม่ได้นะครับแผลไม่แตกเลือดมันจะแย่เขาก็งงไอ้งงถึงวันนี้ครับเยอะกลับไปถามที่เขาว่าวันนั้นที่ผมรับได้ยังไงสัมภาษณ์ผมเข้ามาได้ยังไงแต่ผมก็ไปพูดเล่นๆนะครับว่าถ้าวันนั้นพี่เขารับผมมาที่ผ่านมาเป็นผู้ว่าชื่อกรณ์สักการ์ดไม่ได้เป็นเจ้ากันเจ้าอะไรต่างๆนะครับนี่มันสักการ์ดสิ่งที่ที่เล่าให้ฟังเรื่องที่เพื่อชีวิตเปลี่ยนไปมันทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆมันมีเรื่องนวัตกรรมทั้งในด้านของอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมเข้ามาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหตุการณ์บางคนก็บอกว่ามีลูกในตอนที่เรียนเขายกเคสมาหนึ่งนะครับว่ามีดาราคนหนึ่งเมื่อก่อนก็เป็นไฮโซนะครับหลังๆเป็นนักสังคมสังเคราะห์ที่ใครๆยอมรับมาก็กลับไปดูว่าทำไมเป็นอย่างนี้มันเกิดจากว่าลูกท่านเกิดบาดเจ็บเสียชีวิตเสียชีวิตท่านก็เศร้าโศกไปนะเปลี่ยนจนวันหนึ่งวิธีคิดใจเหนื่อยไม่ได้ยังไงนี่ถึงแต่ลูกทำไมไม่ทำอะไรให้ลูกท่านก็เปลี่ยนเลยท่านเป็นนักสังคมสังเคราะห์เป็นลูกแล้วเป็นนักสังเคราะห์ที่มีประโยชน์ในสังคมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยมันคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นที่มีที่ไปที่มาที่ไปที่มาของมันแล้วแต่เรื่องราวต่างๆไม่เป็นเรื่องราวต่างๆแต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่เรื่องนึงก็คือมันขึ้นสติที่ดีกว่าพัฒนามนุษย์เราไม่อยากจะเปลี่ยนที่ดีขึ้นหรือดีขึ้นนะครับมันตอนนี้ขึ้นจนถึงมันไม่ใหญ่และใหญ่ครับความต้องการที่เปลี่ยนที่ดีที่สุดสมัยนี้เคยนั่งวิเคราะห์เลยว่าเรื่องของประเทศจีนทำไมถึงเป็นธรรมนิยมแล้วทำไมถึงทุกวันนี้เปลี่ยนไปเป็นหนึ่งครับเป็นมหาประเทศได้มาอำนาจของประเทศจากที่เป็นประเทศแย่แล้วจะบอกว่าสมัยก่อนบางรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเลยก็ได้แต่ถ้าอายุขนาดผมจะคุ้นว่าสมัยก่อนประเทศจีนเราเห็นเขาแต่งชุดดำใช่ไหมครับดำในสายนั้นก็จะรับดำจากการที่คนจีนนะครับเขาอยู่มาได้ยังไงจนกว่าจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงจีนนะครับขนาดไปที่เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองมุสลิมนะครับผมไปเมืองมุสลิมแต่งหน้าตาสวยๆผู้ชายหล่อมากเลยนะครับก็ใส่เสื้อมิดชิดแต่เด็กผู้หญิงจีนใส่กางเกงสั้นทั้งนั้นเพราะแต่งนะครับมันเป็นอย่างนี้ขนาดต้องพบว่าอันนี้ก็คือว่ามนุษย์สมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศเขายากจนมากไม่มีกินอะไรก็ตามที่ให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาแค่พื้นฐานได้หรือนะเขาโอเครับมันก็เกิดการที่สูงเงินไปก็ต่ำเงินไปจับทางได้คนที่สูงเงินไปก็หนีหมดหรือจับมาแล้วก็ฟังหมดเนี่ยเป็นทุกระดับขึ้นมาเพราะถึงจุดหนึ่งเขาอยู่ได้เข
ธรรมชาติมนุษย์ต้องการสิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ผู้หญิงแต่ผู้ชายแต่งานแต่งตัวสวยๆหรอกคนรายงานคนหนึ่งคนที่มีครอบครัวก็อยากมีรายได้ขึ้นนักศึกษาอยากนั่งเสรีภาพตอนนี้เราเห็นว่ามีคนเรียกร้องการต่างๆแต่เรื่องนั้นธรรมชาติสุดท้ายและความจริงให้หมดทุกอย่างอันนี้เขาเป็นเสรีภาพแต่เขาก็มีเสรีภาพเพื่อแบ่งนะไม่ใช่เพื่อเสรีภาพเราเห็นว่าชีวิตเขาก็มีความสุขในแบบของเขาจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเบชเชอร์ไลฟ์นี่นะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเรื่องแบบนี้ทำให้คนมีความสุขเรื่องแบบนี้ทำให้คนมีความทุกข์แต่โดยการเรื่องแบบนึงทำให้มีทั้งสุขทุกข์ผมไม่เคยคิดเลยในวันนึงในชีวิตของผมว่ามันจะมานั่งก้มหน้ากด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 ผมว่าทุกคนเป็นหมดนะครับไม่ได้นะครับตอนนี้เราจะกำลังกดกดอยู่นะครับแต่ไม่ถึงชีวิตเปลี่ยนนะครับก่อนผมเข้างานมาผมก็นอนที่สองนอนที่สองผมอ่านหนังสือเยอะมากเลยเจ็ดแปดฉบับนะครับมันก็คนอยู่แค่นั้นแต่วันนี้มันมีอินเทอร์เน็ตผมทำงานจะเริ่มทุ่มเงินต่อทุ่มกลับบ้านถึงบ้านก็ได้หนังสือตอนที่มันมีอินเทอร์เน็ตนั่งไปอีเมลแล้วเมลก็เริ่มเข้ามาชีวิตการทำงานมันเปลี่ยนครับมันไม่อยู่แค่ที่ทำงานแล้วสมัยก่อนถ้าจะทำงานที่บ้านต้องกลับเอกสารเชิญที่ร่วมงานเห็นว่าชีวิตเปลี่ยนเริ่มต้องโคชชิ่งเองเพราะเราก็ไม่ได้อยู่การที่อยู่สูงก็สูงขึ้นความใกล้ชิดกับพนักงานเราทำงานนั่นแหละกับพนักงานคุยให้ต้องไปทำงานพอเราสูงขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มไม่คุยลำบากมันจะต้องมีที่การสื่อสารกับผมมาช่วยก็ดีครับที่ดีนะครับแต่มันทำให้ผมบางทีตีสี่ไม่ได้ดังนะเริ่มแบบนั้นตอนจะมาเมืองกรุงครับมีน้องๆบางคนเขาก็เปลี่ยนคนละตีหนึ่งปั๊บผมก็ตอบตีสองไปคนหนึ่งครับผมก็ตอบตีสามไปผมก็ตอบแล้วผมก็ดีที่คุยกันเอ๊ะตกลงพี่เขานอนตอนไหนว่าจริงจริงก็ไม่นอนครับจนกระทั่งวันหนึ่งสารสื่อสารเปลี่ยนมีวัตกรรมใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับชีวิตผมก็เปลี่ยนขึ้นอีกตอนหลังส่วนใหญ่นอนวันตีสามตีสี่วันไม่ได้นอนก็เป็นชีวิตอาจจะเพราะเป็นคนโสดนะมีท่านท่านเกียรติพรท่านเจ้ามงคลท่านจะบอกว่าอีสองอีมาทำอะไรอยู่จิบโทรศัพท์มาดูห้าว่าคอหายนะครับนี่คือทำให้ชีวิตเปลี่ยนอดีตไม่ดีไม่ดีสักนะอาจจะเป็นท่านนั้นระดับหนึ่งอาจจะไม่เป็นระดับหนึ่งก็ได้นะครับระดับหนึ่งอาจจะบางคนก็บอกว่าผมไม่หลับไม่นอนแล้วผมแย่งทำผมทำงานทำงานไปดีกว่าแต่บางทีนะมันก็ไม่ใช่นะครับบางครั้งไอ้ตัวเนี่ยมันก็เป็นตัวผ่อนคลายเราเลยมันก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้ดีขึ้นจริงจริงก็ทำอะไรเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นไงบางครั้งมันเรื่องนั้นเนี่ยนะเมื่อไหร่นะโลกนี้มันจะไม่เป็นคนถูกผมจะได้พนักคนหน้าคนตาตอนนี้ถามจริงนะครับตอนที่ออกจากห้องก็อย่างที่ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตปกติได้ถ้าผมว่ามันก็เป็นรูปอีกกันนะครับถามว่าตอนนี้เริ่มนอนทำยังเดิมก็เริ่มแย่ก็คือเริ่มตับอีสองคืนแล้วก็หลับไปตอนเช้านะครับถ้าเรานอนไม่ถูกสับเราจะคงขึ้นประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการกำหนดเกิดจากความต้องการของมนุษย์เกิดจากปัญหาของการทำงานเกิดจากอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับแรงกดดันต่างๆนะครับทุกอย่างจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดการสร้างทุกวันนี้เราจะพบว่ามันมีตัวหนึ่งขึ้นที่กำลังแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเจริญขึ้นมันก็จะมีพฤติกรรมมีความคิดที่เกิดขึ้นขึ้นมาพอใช้พฤติกรรมไปก็เกิดการเรียนเกิดการเรียนรู้ก็เกิดความรู้ก็มีการปรับที่ทำผลไปเป็นมาจนกระทั่งวันหนึ่งองค์ความรู้เข้ามาขึ้นเติบขึ้นครับจะไม่อย่างนี้นะครับเอาความรู้ที่เพิ่มขึ้นไปก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเติบขึ้นทั้งเหนือเติบขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ละเร็วมากท่านที่บอกทุกวันได้น่าขุ่นถึงจุดหนึ่งนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ตอนนี้ผมเริ่มขุ่นเพราะมันมาพร้อมกับการทำลายกลุ่มมันมาพร้อมกับทำให้ผมเราจะพบเลยว่าเคสคลาสสิกที่เขาชอบพูดถึงกันนะครับก็คือเรื่องของโปรดักนะโปรดักทุกวันนี้ทุกคนจะชื่อเพราะโปรดักยังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม
แล้วโคดักก็เป็นหน่วยงานทำความจริงจังทั้งที่โคดักชิปวัตกรรมเรื่องอินเวสต์ตอนที่ผมสร้างอยู่แล้วแต่เขาก็ติดกับของเคของการต่อยอดวัตกรรมอันนี้คือสิ่งที่ผมก็เตือนพวกน้องเลยว่าให้ระวังตัวนะกำจัดทางวัตกรรมกำจัดทางเคนะครับเขายังติดอยู่ตรงที่ว่าเขาเชื่อว่าเขาเป็นมือหนึ่งของกองไฟแต่เทคโนโลยีไปเรื่อยๆนี่คือมันทำให้เป็นอิมเมจที่พัฒนาเร็วมากนะครับเพราะนั้นจริงที่เขาพัฒนาในด้านของการทุกเรื่องด้านฟิล์มด้านเคมีด้านฟิสิกส์มันไม่ถึงเพราะที่ต้องไปเร็วผมสุดท้ายเขากระโดดสิ่งที่เขาคิดมาดิสซิสเตอร์ทำลายเลยนะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนี่นะครับทุกวันนี้เรื่องโลกร้อนไอแรงกดดันเลยนะครับเราเห็นได้ว่าโลกร้อนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งกระแสทั้งหลายว่ามีการทำลายโลกอุณหภูมิไปเท่านั้นเท่านั้นน้ำแข็งจะละลายจะทุกโลกคนก็กลัวแต่จริงๆอีกฝั่งหนึ่งนักวิชาการกลุ่มก็ไม่เชื่อไอ้ศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็บอกโลกที่มันเปลี่ยนแปลงนี้มันเคยมีชุดน้ำแข็งเคยเรียนแต่คาร์บอนด้านสายมันจริงหรือเปล่าที่มันปกคลุมโลกและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้คาร์บอนไดออกไซด์มันตายขนาดนั้นจริงหรือเปล่าถ้าการที่คาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้มันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ไงต้นไม้มันก็ดื่มคาร์บอนไดออกไซด์มันสร้างเยอะมากแสดงว่าเรื่องของมันมันเยอะมากขนาดก่อนมันคอยมันนะครับว่าโลกนี้อันนี้ทำไมต้นไม้มันเยอะเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะทุกวันเราอยากได้ต้นไม้ทำไมเราไม่อยากได้คาร์บอนไดออกไซด์เรื่องแปลกนะครับคาร์บอนไดออกไซด์สมัยก่อนมันก็เยอะมากไม้มันได้หายใจแล้วไปสร้างเป็นต้นไม้แล้วถึงยุคหนึ่งมันก็ถูกฝังลงไปกลายเป็นเล็กน้อยกลายเป็นอะไรนี้แต่ในบทกลายเป็นชื่อของฟอสซิลเราใช้ในวันนี้แล้วเราก็จับเอามาผสมขึ้นมาการคำนวณศาสตร์เลยไม่เข้าใจเลยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นนักวิจัยเรื่องนั้นแต่สิ่งที่ผมเชื่อนักวิทยาศาสตร์มีความรู้มีการวิจัยทำไมสองค่ายเขาจะผลักกันอยู่เขาไม่ได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ตาคิดนะครับว่าจริงๆแล้วอะไรที่ถูกต้องมันมีการเมืองมันมีประโยชน์ในข้อมูลที่เราฟังตัวนี้เป็นตัวเอกดำทำให้เกิดการขับเคลื่อนแต่นักกรรมเป็นแบบนี้ปากถูกชี้นำไปถูกหยุดไปแต่เราอยู่ในกระแสของโลกร้อนแน่นอนและกำลังเพราะนั้นการใส่โลกร้อนจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเกิดดิสลอฟจริงเทคโนโลยีขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าเรื่องของรถไฟฟ้ามันก็เกิดเรื่องของการที่จะต้องทำลายพลังงานฟอสซิลไปสร้างเรื่องของวัตกรรมของไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาตินะแล้วก็เริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วมากที่นี่กำลังทำแล้วมันทำให้เกิดได้ชนะเดี๋ยวทำให้เกิดโพซิทีฟหรือไม่ก็ติดถ้ามองดูดีๆนะทุกวันนี้เมื่อเกิดกระแสโลกร้อนขึ้นมามันก็ทำให้เกิดการพัฒนาการพัฒนาของอาเซียนก็มามีทั้งความพร้อมเทคโนโลยีและไม่พร้อมแต่มันเรื่องการเงินแล้วมันเรื่องของความต้องการแบบนี้พยายามกดดันเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็มีปัญหาในการที่เอาเข้ามาอย่างไรนะจริงๆแล้วเนี่ยผมมองของโลกร้อนมีข้อดีอยู่ที่ผมจำรับเลยเพราะผมเชื่อว่าโลกนี้อนาคตตอนจริงถ้าพูดถึงพลังงานผมก็กลับไปไกลๆกลับมาจากเดิมมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลับไปเป็นเนื้อไม้หรือว่ากลับมาแต่มันใช้พลังงานมากในธรรมชาติแต่เทคโนโลยีอนาคตอาจจะทำให้กลับไปกลับมาได้เลยได้อนาคตและอันนี้คือการตัวเลขเป็นเหมือนกันเป็นการที่ทำให้ตามมาอีกข้อหนึ่งแต่การที่เทคโนโลยียังไม่ถึงการที่ทำนำเข้ามาสู่ระบบปัจจุบันอยู่นะครับมันทำให้ไม่สูงนะยกตัวอย่างเช่นพลังงานแสงถ้าเข้ามาในน้อยก็ไม่เป็นไรพลังงานแสงก็ได้มีจุดอ่อนตรงนี้ต้องว่าแต่ถ้าถามใช่ไหมนะถ้ามีแสงแดดก็มีใช่ไหมครับที่น่ากลัวที่สุดตอนจึงแสงแดดมันไม่มีพร้อมกันในโซนเวลาไฟฟ้าหายพร้อมกันเป็นความที่น่ากลัวมากคนที่ดูแลรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าใจดีเลยว่าการที่จะควบคุมมันเหมือนกับขับรถอยู่เร็วๆแล้วเอาให้หยุดทันทีมันไม่ง่ายนะครับเบรกมันจะเป็นเชียร์ปื๊ดอะไรการที่จุดจะทำอย่างนี้เกิดมันก็จะพบว่าถ้าสมมติว่าเรามีโซล่าอยู่มาทั้งวันเนี่ย
พอตอนเย็นแสงหมดก็หายไปทั้งวันในขณะที่ระบบเราใหญ่ถึง4นาทีแต่วันหนึ่งนะครับมันมาเป็นแสงระบบไฟฟ้าที่คุณให้สนับสนุนการโดนโซนมีสายส่งเชื่อมมันข้อจำกัดที่ว่าการที่จะโฟลที่ไกลก็เหมือนเราดูดน้ำจากที่ไกลๆแล้วผ่านท่อยิ่งไกลมันก็ไม่ได้บังง่ายถ้าน้ำตรงนี้หายไม่ได้หมายถึงว่าทางโน้นจะไปช่วยเองส่วนใหญ่มันก็เอาทางนี้ช่วยนั่นคือเรื่องของการขายกันไฟฟ้าเหมือนกันครับที่เราไฟฟ้ากระจายเกลื่อนดูเหมือนเยอะแต่เราจะจริงๆเข้าตรงนั้นไม่พอมันไม่ได้ดึงมาได้ง่ายมันมีระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาช่วยเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหานี่คือปัญหาหนึ่งของการที่อันเข้ามาถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตอนนี้ก็เลยมีคำสับจ้องให้ตัดหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในวงการไฟฟ้าผมพูดเรื่องไฟฟ้าเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแบบนี้มันคืองานไฟฟ้ามันก็เลยมีคำคำหนึ่งขึ้นเรื่องดักเชิญบางคนเขาเรียกหลังถ้าเราดูกราฟจะเป็นตอนกลางวันไฟมันหายไอ้ไฟของระบบใช้น้อยแต่ตอนเย็นๆเนี่ยตอนที่แสงที่ปนเราจะพบว่าระบบเนี่ยถูกดึงไฟขึ้นแทนแสงที่เชื่อมมากกราฟมันชันอันเหมือนกับเทียบกันได้ไหมครับอย่างหนักเลยไม่จะให้ขึ้นไปได้ตรงนี้เขาต้องใช้พลังสูงต้องใช้ power เลยตรงนี้คือปัญหาของการใช้งานอีกระดับเรื่องหนึ่งที่สำคัญซึ่งแก้ไม่ได้และทำให้เกิดปัญหาไปทั่วโลกแคลิฟอร์เนียขนาดก็กลัวขนาดว่านะวันสวยที่ป่าคาไอ้นะกลางวันไฟกลางวันแสงไม่มีใช่ไหมนี่คือปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับทำไมเราจะได้กลัวว่าวันที่มีสุริยุปราคาไฟล่ะแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นตัวอย่างดีตอนที่ช่วงสุริยุปราคาเขาเต็มกันเต็มเลยนะครับก็รอทำงานเห็นว่าเองว่าปัญหาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาถ้าเข้ามาอย่างไม่เหมาะสมก็จะเป็นปัญหานี้นะครับจริงๆถ้าบอกว่านวัตกรรมยังมองเห็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในสังคมทุกตัวนะครับว่าทุกอย่างอยู่ที่สมองตัวนี้เป็นตัวที่ขับเคลื่อนผมมองเรื่องของอาเองนะเรื่องสำคัญอะไรก็คือว่าโลกตะวันข้างหน้านะอันนี้เป็นเรื่องเดียวกับสามพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเก้าเนี่ยคือการพึ่งพาตนเองอาเองไม่ใช่ใหญ่เป็นเรื่องการพึ่งพาตนเองประเทศที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการนำอาเองทำมาได้เป็นประเทศที่ต้องมีความมีระดับความเหมาะสมมีศักยภาพของพลังงานท่านใดตัวเองมันถึงจะนำอาเองเข้ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วการที่เราสามารถนำพลังงานภายในมาใช้ในประเทศนั่นก็คือความเราดูประเทศไทยครับประเทศไทยเราใช้พลังงานไฟฟ้ามาจากไหนบ้างเราได้พลังงานไฟฟ้ามาจากการใช้เชื้อเพลิงแทนที่เราขอจ่ายเราได้พลังงานไฟฟ้ามาจากแทนที่เราได้มาจากไหนเราได้พลังงานไฟฟ้ามาจากแทนที่ยืนอยู่ที่เจนเองต่างที่ใช้รูปแบบมาเสียอีกส่วนหนึ่งเราได้ไฟฟ้ามาจากการซื้อไฟจากเราข้าวมาที่มีส่วนใหญ่มาจากพลังน้ำดังเล็กน้อยที่หนึ่งก็คือการผลิตไฟฟ้าในประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแก๊สที่เราขุดทุกวันนี้ก็มีปัญหาถ้าเกิดแก๊สที่เราขุดมันขุดไม่ได้ปัญหาในสัมปทานมันก็ต้องนำเข้าการนำเข้าต้องมีระบบการขนส่งนะครับขนส่งไปที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับว่าประเทศไทยเป็นเรื่องแก๊สมากกลัวมากเรื่องแก๊สถ้าแก๊สหายเอาไทยแก๊สหายนี่ไฟฟ้าหายประมาณหนึ่งเมตรแก๊สประมาณหยุดเดินที่หายประมาณ1,000เมตรเจดีเอหายเนี่ยหายประมาณเกือบ2,000เมตรแต่น้ำไฟก็หายตัวเจดีเอภาคใต้ภาคใต้มีข้อจำกัดก็คือไฟฟ้าจากส่วนกลางมันไหลไปภาคใต้โดยผ่านสายส่งเส้นหนึ่งที่เป็นกองยาวไม่เป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นถ้าสายส่งเส้นนี้มีปัญหาดับอย่างที่เคยเกิดขึ้นไว้ทางภาคใต้เราจะพบเลยนะครับว่ามันไม่มีทางที่จะไฟฟ้าจะไม่ทำได้และภาคใต้มีความเสี่ยงสูงมากกับสายส่งเส้นนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจำเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจะผลพวงนะครับนี่คือประเด็นเพราะการที่เจดีเอหายไป1,500เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของภาคใต้มากเลยเราสังเกตแต่จะมีก็พอแก้ไขได้แล้วถ้าเราพึ่งแต่ทางนี้นะครับถ้าเกิดขนส่งไม่ได้เนี่ย
ช้างหลับต้องไปซื้อไอเอ็นจีมาแล้วหลับแล้วเราไม่มีไอเอ็นจีเราไม่มีเชื้อวัณเราไม่มีสารพิษแน่ครับอาจารย์เพราะนั้นIE เนี่ยนะครับหรือ Renewable Energy เนี่ยมันคือความมั่นคงกำลังในอนาคตจริงๆอย่างน้อยก็ต้องมีส่วนที่ทำให้เรายังพอมีความสามารถในการที่จะใช้พลังงานแม้ว่าแสงอาทิตย์มันจะไม่มีคืนแต่เราก็คงต้องหาแสงกลางใหม่เพื่อจะใช้พลังงานในวันให้คุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นพลังงานทดแทนคือความมั่นคงในพลังงานของเราผมไม่ได้เคยมองเรื่องของพลังงานทดแทนเป็นเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือความเห็นของผมนะโดยส่วนตัวเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องตัวเราเลยครับที่พูดตรงๆนะครับแต่ในกระแสนี้เราถึงได้เห็นข้อดีของการที่เกิดกระแสโลกเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนให้เข้ามาให้เราสามารถใช้ได้เป็นได้ตรงนี้ต่างคือข้อดีที่ผมมองอยู่นะครับแล้วแต่ผมมองนะครับที่เป็นทัศนะของผมเพราะนั้นโดยส่วนตัวแล้วต้องจริงจังเลยนะครับว่าไม่เคยกับต้าเลยครับนักแสดงจากที่กระแสผมเข้ามาในการไฟฟ้าเมื่อ40ปีที่แล้วผมเห็นทางหางลมที่หลังเทแล้วผมก็เริ่มเห็นสารอาทิตย์ที่เสื่อมสีทองมาเห็นฟอสติกโซล่าที่ขื่นสีแดงมันเป็นความพยายามของผมในการที่จะทำวิจัยแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเราศึกษาได้ไหมเราขอศึกษาตลอดเมื่อไหร่คนจะเข้ามาแล้วจะได้มันเป็นเรื่องทางเทคนิคซึ่งคนต่างๆไม่เข้าใจเราจะพบว่าเราก็มีนักคณิตศาสตร์นะครับที่เข้ามาสนใจเรื่องนี้เยอะๆปัญหาของนักคณิตศาสตร์คือการคำนวณตัวเลขของเราเป็นตัวลบกันแต่ปัญหาไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องคณิตศาสตร์มันเป็นเรื่องเทคนิคแต่ไม่หมดถ้าเทคนิคดูแลไม่ได้มันจะเกิดผลกระทบทางด้านราคาแกบอกว่าด้านของความไม่มั่นคงไฟฟ้าแล้วมันก็ไปก่อปัญหาให้กระทบกับสังคมเห็นไหมท่านการที่อาร์มีเข้ามาอย่างไม่ค่อยถูกเรื่องถูกราวอย่างไม่ทันสมัยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเราจะต้องเรียกว่าต่างที่ค่าไฟแรงขึ้นไปถึง7 บาท8 บาท9 บาท10 บาท10 บาท12 บาทนะครับนะนี่คือปัญหาที่ประเทศไทยรับค่าไฟขนาดนี้ไหมถ้าเข้ามามันไม่ทำลายหรือเปล่านะมันเข้ามาเป็นทำลายหรือเปล่าเพราะนั้นจะเข้ามาอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับตลาดหลังเนี่ยเวลาคนเริ่มเรื่องเทคโนโลยีอะไรผมมักจะพูดว่าเรามักพูดก่อนแล้วพูดเรื่องเทคโนโลยีเรามักจะต้องพูดถึงอาจารย์ในด้านส่วนต่างปัจจุบันนี้ผมเริ่มมองว่าเราต้องเชื้อเชิญนักเศรษฐศาสตร์ทั้งคนเข้ามาร่วมคิดเข้ามาร่วมวิจารณ์เข้ามาร่วมช่วยกันอาจารย์เพื่อทำให้การเข้ามาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วมันได้ทำงานทุกเรื่องทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับกองขอเองมีโครงการหนึ่งนะครับโครงการในเรื่องของการให้ทุนคนกองขอไปเรียนกีฬาโทตามอะไรต่างโดยเฉพาะเรามีโครงการกองขอปชก็คือทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราให้คนกองขอได้ทุนไปเรียนการเรียนก็คือเรียนกันแบบนี้ถูกที่เราไฟฟ้าอาจจะต้องไปเรียนมันเป็นเรื่องของการเอาปัญหาของด้านไฟฟ้านี่ครับไปทำการวิจัยทำวิจัยอีกคนในต่างอยากให้อาจารย์ได้อาจารย์เข้ามาเข้ามาสอนเข้ามาโค้ชให้ท่านหลังเมื่อก่อนเป็นเรื่องของเทคนิคล่าสุดผมก็เลยบอกว่าเนื่องจากยุคเทคโนโลยีที่อาร์เอ็นเข้ามาเร็วมากแล้วเข้ามาแล้วมองเห็นแล้วนะครับว่าเข้ามาเนี่ยมันจะกระทบเยอะในหลายเรื่องเราก็เลยขออาจารย์ว่าเปลี่ยนโจทย์ได้ไหมเป็นโจทย์ว่าต่อไปโจทย์หน้าของงานการเรียนรู้ให้เป็นยุคเทคโนโลยีได้ไหมเพื่อที่จะมาดูช่วยกันว่าประเทศไทยทุกโลกทุกวันนี้ปวดนะระบบการที่ไม่เหมือนกันการนำพลังงานทุกทางมาใช้ก็ไม่เหมือนกันประเทศไทยเรามีศักยภาพแบบนี้การนำพลังงานทุกทางมาใช้จากเราสองที่สุดประเทศไทยเป็นยังไงนะจากกระทบอย่างเพราะนั้นมันไม่ใช่อาจารย์ท่านสอนเลยนะครับระบบให้ทำโครงการร่วมกับอาจารย์ท่านสังคมด้วยนะให้ตัวอย่างนิดนึงนะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยจริงๆระบบไฟฟ้าเองที่มีไฟฟ้ามันก็มีวิธีที่ได้หลากหลายเราคงไม่ได้บอกว่าอะไรดีเลิศอะไรไม่ดีมันคงมองจากหลายที่แต่ประเทศไทยเป็นเสรีจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นจริงเราเชื่อเสรีทำไมที่สื่อเศรษฐศาสตร์มันถึงมีการเรื่องของการกักราคาและการกักไม่ได้บอกสักทีระบบขนาดนี้นะครับตลาดเป็นของผู้ซื้อหรือเปล่าของผู้ขาย
บางทีตลาดเป็นของผู้ขายนะครับเพราะดีมานด์น้อยไอ้ดีมานด์มันเยอะมากดีมานด์มันเยอะก็คือเทียบกับขนาดของประเทศแต่ถ้าดีมานด์มันน้อยซัพพลายมันเยอะนะมันก็เป็นการแข่งขันที่เหลือเกินประเทศไทยเราก็ได้ใหญ่ขนาดประเทศอเมริกานะครับที่จะมีดีมานด์เยอะมากถึงขนาดเศรษฐกิจเป็นสกิลได้เพราะนั้นประเทศไทยเราไปเลือกระบบอันหนึ่งที่เขาเรียกการประกันในงานที่เราเลือกเสรีในไฟฟ้าการซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีเอาคนราคาแล้วก็ซื้อกันซึ่งจะมีผลแตกต่างกันอย่างนี้แต่ก็มองรวมๆไปครับเนี่ยใครขายถูกซื้อคนนั้นใครขายถูกซื้อคนนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับให้ลองดูประเทศเราเป็นถ้าเราเปิดเสรีมันเป็นธรรมจริงๆเสรีมาต่อไปครับเราก็จะพบว่าเขาอาจจะมีคนที่มีดีมานด์เยอะก็ได้ก็มีอำนาจต่อรองสูงก็ต่อรองกับโรงไฟฟ้าเฮ้ยผมจะซื้อคุณลองเถอะถามว่ามีใครบ้างไม่อยากได้ทำธุรกิจไม่อยากได้อะไรที่การซื้อขายแบบมั่นคงเป็นสัญญาได้ยากเพราะนั้นเขาก็จะมีอำนาจต่อรองสูงในการที่จะเลือกโรงไฟฟ้าที่ราคาถูกที่ต่อที่เหลือมันก็จะเหลือโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนแพงมาสู่ประชาชนถามว่าประชาชนที่เกิดจากนี้ไปก็จะได้ทำไปซื้ออันนี้คือมุมมองที่เราคิดกันนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศไทยเนี่ยตอนเรื่องระบบประกันนะครับการลงทุนไม้ถือว่านักลงทุนเนี่ยคุณมาลงทุนเนี่ยรับเงินเข้ามาคุณซื้อทำรถไฟมันก็เหมือนธุรกิจรถเช่านะครับเราอาจจะไม่มีตังค์มากพอที่จะลงทุนเวลาแต่เรามีความสามารถในการเอารถนะครับไปทำมาหากินแล้วมีปัญญาของชีวิตมันก็เลยเกิดว่ามีทุกครั้งที่ให้นักลงทุนไปหารถไฟให้เราเช่าเพราะนักลงทุนเขาก็เป็นค่าเช่าผมให้คุณเช่าแล้วคุณจะใช้ไม่ใช้คุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเนี่ยสร้างรถไฟมาให้ก่อเช่าเราก็จ่ายค่าเช่าที่เขาได้ค่าหมายแต่เมื่อเราใช้รถเมื่อไหร่มันมีค่าน้ำมันมีค่าเลยมันก็จ่ายตรงนี้ขึ้นไปสี่เท่าไหร่ระบบก็ขึ้นไปประมาณนั้นเพราะนั้นนักลงทุนก็ไม่เจ็บแต่ถ้านักลงทุนยังมาระบบเสรียังขนาดเล็กตอนแรกเป็นโรงไฟฟ้าอยู่แค่4พอแล้ววันหนึ่งหน้า30ปีข้างหน้ามีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเทคโนโลยีดีกว่าราคาก็ถูกกว่าที่เหลือเจ๊งเลยนะครับไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยล้านเจ๊งเป็นหมื่นล้านแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเยอะมากก็ต่างกันมีโรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาสักโรงที่ถูกกว่ามันก็เฉลี่ยไปแต่อักษรความเสียหายลงไปนะเพราะนั้นในระบบแบบใหญ่นะทำเสรีได้ระบบเล็กๆน่ากลัวในการที่เป็นเสรีอันนี้ต้องค่อยคิดดีนะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับถ้าระบบขนาดเล็กมันอยากสร้างรถไฟฟ้าทั้งโลกขึ้นมามีคนมาซื้อเต็มเลยแล้ววันนึงไปกู้ธนาคารธนาคารน่าจะบอกว่าคุณจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าอีก4ปีจะไม่มีเทคโนโลยีใหม่มาซึ่งถูกกว่าคุณและจะทำให้คุณเริ่มขายฝันนี้ได้แล้วคุณจะมีปัญญาจ่ายเงินกู้ผมไหมนี่ออกมาถึงข้าวใช่ไหมครับนะเพราะนั้นมันก็เลยถามว่าประเทศไทยเนี่ยยุคหนึ่งเราเคยพยายามคิดเหมือนกันครับแต่เราคงไม่เอาเลยเพราะว่าเสี่ยงสูงสุดท้ายเราก็เลือกระบบที่เหมาะสมกับเราคือเลือกระบบประกันการลงทุนที่จะจ่ายข้าวแล้วการจ่ายข้าววานหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเขาคิดไปยาวๆสมมติเราซื้อแพ็กเกจอะไรสักอย่างนะครับโทรศัพท์มือถือกระดาษกระดาษเขาบอกว่าเขาให้เครื่องฟรีแต่จะต้องอยู่กันจ่ายรายเดือนกันอย่างน้อย3ปีเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วว่าเขาจะคุ้มเมื่อ3ปีแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไม่ถึง3ปีครับแล้วออกเขาก็เจ๊งนะครับเพราะนั้นเขาจะมีบทปรับแต่นะเป็นต่างที่เราของเรามาดูนะครับการกู้เงินจะกู้ไปสัก15ปีที่เป็นการสร้างโรงไฟฟ้าหมายความว่าการคืนทุนให้โรงไฟฟ้าก็คือเฉลี่ยใช่ไหมครับแต่ละปีใช่ไหมเอาเงินกู้มาหาเฉลี่ยคืนไปเขาคือบริษัทไปก็ทำให้การจ่ายรายปีเนี่ยค่าลงทุนเนี่ยต่ำแต่หมายถึงว่าค่าไฟก็คือมันแค่ราคาแล้วคุณก็ได้ค่าไฟราคาถูกใช้งานได้5ปียังมีภาระต้องจ่ายอีก15ปีแต่ออกไปผลิตเองแล้วนะได้รับผลิตเองแล้วเพราะมีโซล่ามาที่ประตูแล้วไอ้คอสที่เหลือเนี่ยคือคอสต่างคอสต้องถูกขังในระบบนะครับแล้วใครจ่ายนะครับกองหอจ่ายไม่ได้ก
ูภาคอากาศได้มันก็คือระบบของมันคือผ่านส่งผ่านค่าจ่ายไปที่ประชาชนแต่ประชาชนบางทีไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกนะครับเพราะว่ามันการเฉลี่ยทอนภาพไหมครับภาพไหมครับอันนี้คือปัญหาทางสังคมแล้วนักเศรษฐศาสตร์สังคมต้องเข้ามาช่วยกันดูแล้วต่างกันต่างที่เขาทำไงครับเขาก็เจอปัญหานี้เขาเจอมาก่อนแล้วเขาถึงได้เก็บภาษีไอ้ที่เราเรียกว่าภาษีโซล่าแท็กไอ้พวกนี้มันก็เลยกลายว่าต่อมาประเทศไทยเริ่มพูดคำนี้นะครับก็เลยบอกภาษีแหละคนที่พูดเรื่องนี้ก็ถูกกันกว้างเยอะขนาดนี้แต่จริงๆเขาไม่เก็บเงินอะไรค่าไฟนะครับเป็นที่ข้อเป็นอย่างนี้ครับนะครับในต่างประเทศ12บาทถามว่าเขาพอใจไหมครับข่าวไม่ค่อยออกมานะครับฝั่งประชาชนพอใจนะแต่เขาเป็นเหมือนกระท้อนออสเตรเลียต่างออสเตรเลียที่เป็นเหมือนคนสุดท้ายพรรคที่สำคัญนั้นไม่รับการเลือกตั้งที่เชลบันก็เหมือนกันทุกคนด่าเยอะแต่มันก็เป็นมวลในการเมืองอันนี้มันที่ผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดอย่างนี้มันเป็นเท่าไหร่ครับการบริหารที่ได้รับอย่างดีเลยของเราให้ทุกคนได้ถึงให้กรณีของอันหนึ่งที่เขาลี้เข้ามาแล้วมันไม่เป็นเท่าไหร่ฟาดไม่เท่าไหร่หรือฟาดไม่เท่าไหร่ที่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเป็นโมเดลที่ออสเตรเลียใต้เป็นโมเดลของเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่ค่อยมาไม่ค่อยอยากที่จะให้ดูแบบเท่าไหร่เพราะมันเกิดไฟดับใหญ่ถึงสองอาทิตย์เกิดใหญ่ถึงสามครั้งยังไม่รู้ดับย่อยการที่ไฟดับสองอาทิตย์ที่เสียหายเยอะนะครับโรงพยาบาลนี่จะปวดที่สุดคนไข้ไม่หนาวนะการที่เขาพยายามส่งเสริมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่การที่ส่งเสริมมันแบบสุดต่อโดยไม่ดูคำนึงถึงเทคโนโลยีนะมันต้องจำว่าที่ออสเตรเลียมีหลายประเทศเขาก็มีไฟต่างประเทศการสนับสนุนอันนี้เข้ามาเนี่ยการนำอินโนเวชั่นนวัตกรรมนี้เข้ามาเนี่ยต้องการว่าเข้ามาพับเข้าไปทำอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อสมองผมไม่ค่อยดีนะครับว่าถ้าจะตกการจังหวะผมก็เลยว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะครับที่ออสเตรเลียได้นะครับพอเขาเริ่มบูมเรื่องพลังงานทดแทนเขาก็เริ่มตัดสินเรื่องของพลังงานลมพลังงานสังเกตทั้งหมดเนี่ยตัวมันเองมีข้อจำกัดนะพลังงานลมก็คือเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาให้มีพลังนั่นคือประเทศไทยก็จะมีลมแรงคือเรื่องของแสงอาทิตย์ก็คือผู้ว่าตอนที่เมฆมีฝนตกนะตอนนี้เดินหาก็จะเป็นผู้ว่ากับแสงอาทิตย์ก็จะเป็นเนี้ยแล้วถึงนะครับปุ๊บแต่เราไม่ได้ยินทั้งหมดความไม่เสถียรมันก็ต้องมีตัวที่คอยควบคุมการเสถียรนะครับมันก็ต้องมีหมากไปแต่การที่เขาสับสนมาอย่างนี้ปั๊บเขาให้เดินพวกนี้เยอะเพราะวัตถุประสงค์มันถูกต้องนะครับเข้ามาเมื่อเราเสียทุนก็ต้องให้เราไม่ได้เดินเยอะสุดแต่ระบบของการเข้ามาในการที่จะดูแลให้เป็นกำไรด้วยกันทั้งหมดเขาไม่ได้ทำนะมันเลยกลายเป็นการไปทำลายโรงไฟฟ้าฐานหินเพราะโรงไฟฟ้าฐานหินต้องรถจอดอันนี้มันก็เหมือนรถจอดนะครับเวลาคุณเดินถึงจุดหนึ่งเนี่ยทำให้เครื่องมันดับนี่เป็นปัญหาทั่วโลกนะครับพอรถเขาเยอะๆเขาต้องดับเครื่องแต่มันไม่ใช่แค่นั้นระบบเสรีเนี่ยมันได้รายได้จากยอดขายไม่เหมือนของเราในวันที่มันเราใช้ที่ประกันการลงทุนเขาได้จากการชอบของเขาได้จากการซื้อขายจริงๆหมดเพราะนั้นการที่ทำให้เขาต้องลดการผลิตลงมาพอลดเหลือ 50% นั่นเองธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้เขาเจ๊งเขาติดตัวโรงไฟฟ้าฐานหินก็ดับพอวันหนึ่งเขาทำไงไฟไม่พอเขาก็ต้องไปใช้แก๊สเพื่อแพงขึ้นไปสินค้าเขาต้องไปซื้อไฟจากรัฐข้างๆก็จะเป็นบ้านใต้เลยครับมันก็มีสายส่งเข้ามาเส้นหนึ่งขึ้นรัฐข้างๆต่อภาพนะครับขึ้นรัฐข้างๆแต่เดียวกับภาคใต้และใช้ไฟจากส่วนกลางเข้ามานี่เขาขึ้นรัฐข้างๆแล้ววันดีคืนดีมันก็เกิดเนี่ยคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พอมีอันนี้คือมีพายุพอพายุเสร็จปั๊บมันก็ทำให้สายส่งขาดมีปัญหาไฟวิ่งน้อยได้การที่จะต้องพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นก็คือในพื้นที่พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลมถามว่าตอนมีพายุไฟแสงที่จะใช้ได้ไหมครับมันเขาไม่มีไฟให้ใช่ไหมครับในภาวะแบบนี้
ล้วจะพึ่งพลังงานลมได้ไหมครับตามที่มีลมแรงเยอะเนี่ยตัวแฟนมันจะหมุนติ้วเลยจะพังมันก็มีออโต้ติดล็อกเองนั่นหมายถึงว่าในภาวะแบบนี้ไม่สามารถพึ่งไฟจากตาทีได้แล้วก็พึ่งไฟจากข้างหลังได้มันก็เกิดไฟดับแล้วพอดับแล้วมันขึ้นยากนะครับสองทิศเสียหายมหาศาลแล้วเกิดแบบนี้ถึงสามครั้งนี่แหละจำไว้รวมที่มันเดือดดับเดือดดับเดือดดับแต่ที่ประเทศอเมริกาเขามีการประหารตั้งแต่มาแล้วที่นำพลังงานทดแทนมาใช้ที่สุดก็คือแคลิฟอร์เนียเราไปดูสถิติของไฟดับไฟตกนะครับแคลิฟอร์เนียมีปัญหามากที่สุดในทั้งทุกปีที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงต่อต้านนะครับแต่พูดหมายถึงว่าให้เห็นว่านี่คือปัญหาของการที่เกิดขึ้นแล้วประเทศไทยนะครับเราเจอเรื่องที่ขึ้นมาที่เขานำไอ้เข้ามามันไม่เป็นชายในบางกลุ่มและเป็นชายในบางกลุ่มประเทศไทยต้องยืนยันนะครับมีความจำเป็นต้องเอาไอ้เข้ามาแต่เอาเข้ามาอย่างไรให้เป็นชายนะครับถ้าเข้ามาแล้วมันทำให้นักลงทุนโรยฟ้าฟอสซิลเดือดเจ๊งมันก็ไม่แฟร์กับเขาอาจจะการคนที่ลงทุนอันนี้เข้ามาแล้วต้องผลักภาระบางส่วนกลับไปที่ระบบไปผ่านประชาชนมันก็ไม่แฟร์ประชาชนนะครับแค่นะครับตอนที่เราบอกว่าพลังงานทดแทนในที่แสนที่ถูกถูกจริงหรือเปล่าเราเทียบถูกเราเทียบกับต้องเทียบกับคุณภาพที่เท่ากันพลังงานฟอสซิลจ่ายได้24ชั่วโมงแสงที่จ่ายได้แค่ชั่วโมงต่อวันก็คือจ่ายไม่ได้ถ้าคุณจะอยู่ได้24ชั่วโมงแล้วทำไงก็ต้องมีเจเนเรเตอร์สำหรับติดตั้งใช้ไฟกลางคืนใช่ไหมครับเป็นต้นทุนนะก็เป็นต้นทุนแต่ไม่ได้คิดนะครับนะระบบโซล่าที่ผ่านมาที่เราพยายามทำเนี่ยต้องคิดตัวนี้คือต้นทุนแฝงของระบบของเขาเองต้นทุนตัวนี้ถูกผลักมาที่การใช้ระบบเพราะนั้นอันแต่ที่มีต้นทุนแฝงที่ไม่ได้คิดก็คือผลักมาที่ระบบผมให้ตัวเลขนิดนึงนะครับนับถึงวันที่สามธันวาที่ผ่านมาในระบบมีการเอาเงินประชาชนไปชดเชยชดเชยให้กับพลังงานทดแทนแล้วแสนสามหมื่นล้านคิดเป็นค่าไฟนี่เพิ่มขึ้นเงินที่จ่ายเข้ามานี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าต้องพูดตรงๆออกตัวเลยก็ได้ว่าแผนที่พีทำนี้ถูกจังหวะคนผู้ว่าบอกคือจุดประสงค์ในการปรับปกติแผน PDP นะครับแผน PDP คือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศจะมีการปรับทุก5ปีนะครับเพราะมันจุ่มยากมากในการปรับเป็นงานใหญ่เขาจะปรับทุก5ปีที่เหลือในรอบ5ปีเขามีการปรับย่อยปรับย่อยในปีแต่ผมไปเสนอขอปรับหลังจากใช้แผนได้แค่ปีเสร็จตอนนั้นก็ไม่ถึงนะครับที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นความพยายามที่ขอปรับก็คือว่าเหตุผลในการปรับมาบอกว่าถ้าอาร์เอเข้ามาแล้วต่อไปเห็นแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยความสำเร็จอาร์เอเยอะมากถ้าเข้ามาเนี่ยระบบรับไม่ได้มันต้องมาปรับแผนที่ดีแล้วถ้าใช้แผนที่ดีเดิมเลยนะครับอาร์เอเข้ามาโดยไม่ทำอะไรเลยทำตามแผนที่ดีเนี่ยระบบพังเลยไฟจะดับไฟจะมีปัญหาเราก็บอกว่าต้องปรับนะครับต้องขอปรับแผนที่ดีเพื่อจะให้RE เข้ามาในระบบจักรสูงเข้ามาไปได้อย่างไรเนี่ยนะครับนี่คือวัตถุประสงค์การทำแผนจริงๆนะครับตอนที่เราไปไหนแต่ว่าในการปรับจริงๆแล้วก็ทำนั้นปรับเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องของของเขาแต่ว่าจริงๆทางฝั่งนี้เขาปรับแบบนี้นะครับแต่ปรับอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการปรับหมายความว่าไงครับหมายความว่า RE เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันเริ่มที่วัตถุประสงค์ที่เราใส่ดีมานด์มันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับการใช้ไฟในประเทศไทยเห็น3ปีที่ผ่านมาไหมครับไปเพิ่มเลยนะถ้าไปคนรอบด้วยนะครับมันจะดูดีแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคใต้นะครับบอกให้ฟังเลยตอบก็ได้ว่าภาคใต้เนี่ยโกรธจริงๆสมัยก่อนในแผน GDP 2015บอกจะเริ่มจะโกรธภาคใต้ในช่วงปีละ150กว่าบาทขึ้นอีกนะครับเอาเข้าจริงนะครับปีที่แล้วเนี่ยขึ้นนะนอกจากมันไม่ขึ้น150แล้วมันตกไป100นะครับภาพไหมครับภาพเกิดจากอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งภาคใต้กับภาคกลางไม่เหมือนกันนะครับภาคกลางอาจจะเป็นพลังงานทดแทนเข้ามาเยอะนะครับแต่ภาคใต้พลังงานทดแทนไม่ได้เข้ามาเยอะเลยภาคใต้เราพบว่าเป็นเรื่องของอุณหภูมิประเทศเนี่ย
นี่เมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องโลกร้อนนะจริงที่จริงเรื่องนั้นแหละโลกร้อนพวกโลกร้อนทำลายก็จะขึ้นอย่างนี้แต่ตอนนี้มันเป็นนี้ครับแล้วก็อีกฝั่งก็ทำลายมันจะเป็นอย่างนี้ทำลายแล้วเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมีอิทธิพลสูงมากต่อการใช้ไฟนะครับภาคใต้การใช้ไฟส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับท่องเที่ยวต้องดูดีๆตกลงให้เริ่มให้ผมเริ่มกี่โมงภาคใต้การใช้ไฟนะครับการใช้ไฟขึ้นอยู่กับธุรกิจท่องเที่ยวถ้าธุรกิจท่องเที่ยวโตใช้ไฟเยอะก็ต่อคำนวณว่าประมาณ100,000 บาทตอนนี้เราดูภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยใช้ไฟเพิ่มขึ้นอยู่ทุกคนปัจจุบันยังไม่พีคเลยนะครับยังไม่ถึงใช้ไปแล้วประมาณ 10% ถ้ามองไม่น่ากลัวเลยภาคใต้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นแต่จังหวัดที่ไม่ต้องเที่ยวใช้ไฟลดลงครับเราจะมีข้อเสนอเนี่ยนะตั้งสนใจนะครับภาคใต้นะครับเดี๋ยวจะได้ดีตามผมไปทันนะครับภาคใต้เมื่อก่อนเราวิเคราะห์ไปว่าจากเทียนมันไฟจะขึ้นปีละ150 เมตรแล้วเกิดจากธุรกิจท่องเที่ยวหลักตอนนี้เราพบว่าที่ภูเก็ตไฟเพิ่มขึ้นไปประมาณ10%นะครับเพราะท่องเที่ยวโตดูแบบนี้เหมือนน่ากลัวนะมันจะไม่ใช่เพิ่ม40%นะมันจะเพิ่ม10%แต่เราพบว่าจังหวัดที่ไม่ได้ท่องเที่ยวใช้ไฟมันมองได้แบบนี้ไหมครับพอเราไปตัดเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันตกใช่ไหมจังหวัดที่ไม่มีท่องเที่ยวเศรษฐกิจตกก็ใช้ไฟลดได้แต่พูดแบบนี้ครับจริงๆรัฐบาลไม่ค่อยชอบแต่จริงๆมันก็มีตัวนึงที่ผมจะบอกคืออุณหภูมิมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดไฟมันจะลดนะนี่คือสิ่งที่ต้องมีประเด็นนะเพราะนั้นอยากถามว่าถ้าดูทั้งหมดภาพการเมืองภาคกลางไฟก็จะลดลงแต่มันมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คือเรื่องอุณหภูมิลดลงจริงสาเหตุที่สองก็คือเรามี ITS คนที่มีความสามารถในการที่จะผลิตไฟฟ้าได้เองเราจะพบว่าโรงงานเขาเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ขึ้นมันก็ไปทำให้การใช้ไฟลดลงนี่คือสิ่งที่เข้ามาก็พอขนาดตัวใหญ่แต่การที่เข้ามาเนี่ยถ้ามองในเชิงวิสัยก็คือปรับตัวแล้วมันวิสัยเข้ามาแย่งเราเขาแย่งไฟระบายในอยู่นะต้องปรับตัวแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเรื่องของเทคนิคการที่คุณเข้ามาเยอะมันหมายถึงว่าคุณไม่ได้สามารถใช้ไฟของคุณได้ระบบมันต้องแบ็กอัพรองรับนะที่คือทั่วโลกระบบแบ็กอัพรองรับมันสำหรับจุดสร้างไฟฟ้าก็ถูกไม่ได้เพราะต้องมีซัพพอร์ตที่คุณยังทำอยู่ใช่ไหมการใช้ไฟในโรงไฟฟ้าระบบจากโรงที่เคยผลิต 90% ต่างประเทศถ้าไปดูวิเคราะห์โรงไฟฟ้าที่ประเทศที่มีเสรีนะครับแล้วดูแค่ค่าการผลิตจะพบว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเริ่มมีค่าการผลิตต้นทุนที่สูงขึ้นเราบางครั้งไม่เข้าใจเอามาวิเคราะห์ว่าเห็นไหมถ่านหินมันแพงกว่าไอเพราะไอเคยเดินที่แต่ขณะที่ถ่านหินก็เลยลดลงเพราะนั้นการที่เขาผลิตเดิมเคยผลิตได้ 90%มันซื้อของมาแล้วใช้ได้เต็มที่มันก็ต้องถูกต่อยถูกใช่ไหมวันหนึ่งก็ถูกลดการใช้แต่ต้นทุนก็เหมือนเดิมมันก็ทำให้ต้นทุนต่อยก็สูงขึ้นมันก็เริ่มปกตินะมันก็จะเจอเคสถึงแล้วแบบที่ทำนะการแบ่งอ้างเอาไว้ที่ระบบก็ช้าไปที่นั่นอันนี้คือครับกกพ.คือคณะกรรมการกำกับพลังงานเข้ามาดูแลที่นี่นะว่าดูแลทำยังไงถึงจะไปเป็นธรรมกับสังคมทั้งหมดแต่เรื่องเทคนิคแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับเราต้องลดการผลิตออกมาเราก็ดับเครื่องครับการดับเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ไปเอาเครื่องง่ายๆนะครับยกตัวอย่างว่าตอนกลางวันไฟเข้ามาเราต้องดับเครื่องตัวอย่างตอนเย็นไฟหายเครื่องเอาขึ้นไปทำเห็นไหมครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยโลกทั้งหลายที่เอาฟ้าเอาประเทศที่เอาฟ้าพลังงานจากมาเยอะเนี่ยเขาก็เริ่มจะต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานั่นเองตัวที่เราพูดถึงก็คือ energy storage ตำแหน่งอีกตัวนึงที่เขากำลังทำกิจกรรมต้องจะช่วงของ transition period นะก็คือเขาก็ไปทำเรื่องของ pump flexibility grid flexibility
หมายความว่าทำให้ระบบปัจจุบันเนี่ยมันมีความเข้มแข็งสูงขึ้นในการที่จะรองรับเช่นถ้าเดิมทีเดียวโรงไฟฟ้ามันเคยขึ้นด้วยเลยแบบนี้ถ้ามันไม่ทันจะทำอะไรให้มันอย่างนี้ไหมนะก็ปรับนะมีต้นทุนนั่นก่อนถึง 30% ต้องตัดพอตัดขึ้นยากมากเลยเฮ้ยเอาหนังเอาสัก 20% ได้ไหมนะนี่คือการปรับปรุงเทคโนโลยีแล้วนะเป็นฟิสิลิตี้ฟิสิลิตี้จะทำอย่างไรจะมีอุปกรณ์อะไรฟิสิลิตี้ก็จะเอาที่สตอเรจเข้ามาใส่นะนี่คืออยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นฐาน GDP อยู่ไม่ได้ครับเพราะผมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะการที่ทำให้อาร์อีลดการพึ่งพาระบบหลักในบ้านคือในระบบตอนนี้ของการพึ่งพาเขาก็ไปคิดเรื่องของไมโครกริดสมาร์ทกริดขึ้นมาใช้ระบบดิจิตอลเข้าไปควบคุมทำให้มันสามารถจะพึ่งพาตนเองแต่ไมโครกริดสมาร์ทกริดเนี่ยสำคัญคือคนที่อยู่ในกริดเนี่ยนะครับซึ่งพวกเราไม่เคยพูดถึงเลยเราพูดจะไปหูฮิตมากต้องมีไมโครกริดต้องมีสมาร์ทกริดแต่เราไม่เคยพูดถึงเลยว่าการที่อยู่ไมโครกริดได้เป็นเรื่องต้อง educate คนในกริดเป็นเรื่องของ energy management ตัวสำคัญของกลุ่มของพวกนี้นะครับตัวใช้ไฟสูงสุดเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศคือฮีทปั๊มใช้ในการทำมันร้อนแต่ถ้าใช้แอร์คอนดิชันการที่เขาเล่นแอร์พร้อมๆกันระบบไมโครกริดรับได้เพราะฉะนั้นระบบไมโครกริดเนี่ยมันจะมีตัวสำคัญนี่คือเรื่องของทางดิจิตอล energy management มันจะหลีกเราโค้ดเราว่าให้เราทำยังไงด้วยถ้าเราไม่ยอมรับกติกาไมโครกริดก็พังได้ถ้าเราไม่ทำเพราะนั้นระบบของไมโครกริดมาฟ้องกับการศึกษาการเอ็นเกจคนในกลุ่มด้วยกันคนในกลุ่มด้วยกันนะมันนี่คือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะมันจะเปลี่ยนชีวิตเราไหมครับว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าอยู่ด้วยกันที่รักษากติกาที่ดีเพราะหลายเรื่องนะครับการที่มีเป็นสมัยนี้คือการมีกติการ่วมกันใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีกฎหมายในยุคนะครับมีขโมยมีขโจรเต็มไปหมดการที่อยู่ให้สังคมสงบก็คือมีกฎหมายแต่การใช้กฎหมายอย่างไม่ถูกต้องก็ทำให้สังคมไม่สงบเห็นน้ำใจดีนะมันจะไปกลับไปกลับมาเห็นนะเพราะนั้นถ้าพูดถึง innovate นะครับ solution เพื่อและทำงานแล้วในระบบไฟฟ้ามันยังมีสิ่งที่ระหว่างผมเลยต้องขอปรับแผน PDP แผน PDP ตัวใหม่สมัยก่อนผ่านนี่ PDP นะจะมีแค่สายส่งระบบไฟฟ้าจะบอกระบบไฟฟ้าที่ไหนถึงได้ก่อนสายส่งมีเส้นสายเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปจะต้องมีไมโครกริดสมาร์ทกริดจะต้องอินเนอร์จีสตอร์ตรงไหนตรงไหนอย่างเหมาะสมใช่ไหมมันต้องเริ่มเข้ามาระบบเพราะระบบสถาปัตยกรรมของระบบฟ้ามันเปลี่ยนแล้วถ้าไปถ้าอาร์เข้ามามันเปลี่ยนเลยนะครับแล้วกองของไม่ถูกสั่งเอาของเป็นผู้ปฏิบัติเราไม่ใช่คนของรัฐบาลแล้วต้องเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยกองของทำทุกเรื่องทำทั้งนโยบายปฏิบัติได้ยังเป็นผู้กำกับอยู่ด้วยซ้ำตอนหลังก็เริ่มแย่แย่นะนั่นเรื่องของส่วนนโยบายเป็นเรื่องของทางฝั่งไหนทางผู้กำกับนโยบายเป็นกกพ.เป็นสนพ.นะครับแต่เราไม่ปฏิบัติแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าถ้าอย่างนี้เราปฏิบัติไม่ได้ครับถ้าเราไม่ยอมปรับแผนมันต้องพูดเลยนะตัวกกพ.ระบบหลักซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเอกชนต้องมานำเป็นข้อระบบต้องทำแผน flexibility ที่โรงไฟฟ้าตัวไหนที่ผมถูกต้องคุณจะต้องปรับปรุงแล้วแล้วค่าลงทุนทั้งหมดนี้จะมาอยู่ที่โรงไฟฟ้านะเรื่องเศรษฐศาสตร์สังคมได้เข้ามาแล้วจะทำอย่างไรถึงจะส่งผ่านสิ่งนี้ไปให้ผู้ประกอบการหรือผู้ฝั่งที่ต้องรับอะไรไม่ใช่หน้าที่ของการรับเป็นหน้าที่ของกลุ่มและผมก็เรียกร้องนะประชาชนด้านเศรษฐศาสตร์สังคมต้องเข้ามาด้วยนักวิชาการจะต้องมีบทบาทสูงมากขึ้นในยุคนี้นะครับทำที่ชั้นที่เป็นโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์สังคมไม่ใช่แค่วิศวกรรมนะต้องเข้ามาประชุมนะครับให้เกิดการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบไปอย่างสิ้นเราก็คาดหวังนะครับว่าเราจะใช้อาร์อีในประเทศให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ต้องจัดนิทรรศต่างชาตินะครับแต่วันนั้นมันจะมาได้มันไม่ใช่ข้อมูลง่ายตอนนี้มันถูกโดมิเนตถูกความพยายามถูกเรียนโดยจริงผมว่ามันเรื่องของผลประโยชน์สมาร์ทแบบนะที่จะเข้ามาโดยไม่มองเรื่องอื่นเพราะนั้นแผน GDP เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะกองทุนต้องระดับตามแผน GDP นะครับผมก็คาดหวังว่าแผน GDP ข้างหน้า
เราจะได้เห็นไมโครกริดเราจะเห็นสมาร์ทกริดเราจะเห็นทันฟิสิลิตี้ทิฟฟิสิลิตี้เราจะเรื่องของดีมานด์รีสปอนส์ในที่นี้ผมว่าถ้าคำว่าร่างนี้น่าจะเข้าใจคำว่าดีมานด์รีสปอนส์ดีมากสุดคนดีมานด์รีสปอนส์ก็คือเรื่องของการที่ช่วงไฟฟ้าตอนช่วงพีคมันใช้ไฟเยอะบางทีไฟไม่พอเราต้องใช้วิธีการลดการใช้ไฟช่วงพีคก็ต้องให้บริษัทหรือต่างห้างร้านที่มีความเต็มใจที่สามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าเองได้หลีกเลี่ยงการใช้ตัดช่วงพีคแต่ถ้าเขามีความเสียหายแล้วก็ต้องจ่ายตอนนี้มันก็จะเป็นระบบของระบบใหญ่ที่ผ่านมาก็มีการเจรจากับบริษัทห้างร้านใหญ่ว่าถ้าถึงตรงช่วงพีคนี้เราขอซื้อได้เราขอซื้อการลดใช้ไฟฟ้าเริ่มต้นตั้งแต่นะครับถ้าคุณไม่ใช้ไฟจากต่างห้างจริงๆแล้วเนี่ยวายเข้ามาเนี่ยเกิดได้นี้เกิดขึ้นดังนั้นการที่เราซื้อไปเนี่ยจะเป็นรายได้ในอนาคตนวัตกรรมเนี่ยถามว่าถึงจุดหนึ่งคิดไหมผมเองนะครับผมก็ยังมีอยากแต่ว่าผมอยากขายนะครับการใช้ไฟฟ้าผมเป็นเนี่ยบ้านผมถ้าสมมติว่าผมรู้ตัวว่าผมจะไม่ใช้ไฟบ้านผมมาตั้งสามเดือนเพราะผมไม่อยู่ผมมีโอกาสขายไฟไหมครับขายดีมาได้ก่อนผมบอกผมใช้ไฟนะผมกลับมาได้ต่ำที่300ก็ได้ใช่ไหมเออจะทำยังไงเพราะตักกรรมอะไรบางทีทำให้เกิดสิ่งนี้ได้แต่ที่ผมก็เป็นทนายประชาชนหลายคนก็เป็นทนายใช่ไหมเออเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมาพร้อมนะพร้อมการบริหารจัดการดีมาได้ก่อนที่แบบนี้เป็นนวัตกรรมอีกแบบละดิจิตอลต้องมีบทบาทบิ๊กดาต้าเรียลไทม์เข้ามาบริหารได้ใช่ไหมครับผมไม่อยู่ว่าดิจิตอลเป็นแอปพลิเคชันว่าผมจะขายไฟในวันนั้นในช่วงไหนนั้นแล้วคนที่มาหาระบบก็ไม่เอาไปเยอะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเกิดต่างไหนนะมันต้องมาแน่นอนถ้าเราไม่คิดดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามามีการทำลายล้างและการทำลายนะครับผมเข้ามาในการไฟฟ้าเมื่อ2ปีที่แล้วผมพูดเรื่องนี้แล้วผมก็พูดถึงฟินเทคนะเราจะพบเลยว่าธนาคารโกลด์เทคแล้วอยู่กับฟังโคก็เจอวิธีการของเราคือคริปโตประจับที่จุดแข็งเอามาเนี่ยดูว่าจะอยู่ร่วมกันได้ไหมแล้ววันนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเขาจะทำผมมองของเราห้าเลยครับที่เรายอมเสียทิ้งแบบแค่หนึ่งแล้วตอนนี้เขาแบบนี้เขาเริ่มให้มีการโอนเงินโดยไม่ต้องเข้าองค์การแล้วนะนั่นคือสิ่งที่แต่ได้ผู้หายนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันหลักในการคิดจากรอบครอบแล้วมันเล็กไปเพื่อความถูกต้องเพื่อให้สังคมและระบบไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราคิดจะทำมาล้างไอถ้าเราคิดจะจัดการไอผมว่าวันนี้เราระบบพังทั้งชาติเพราะมันจะไฟยังไม่ได้ให้ดูนะซีซีไอคนที่เข้ามาใหม่มาสองเท่ามาด้วยกันได้อันที่หนึ่งที่เราเห็นกันชัดเลยนะครับก็ที่ผมเล่าไปทั้งหมดอันที่สองนะครับที่เราเห็นสมัยก่อนเห็นว่าไอเข้ามาตรงไหนก็ไม่รู้แล้วให้เดินสายส่งไปรับบางพื้นที่นะครับแค่ห้าเมตรแล้วให้เดินสายส่งไปรับเนี่ยต้องดูสายส่งคนมาเลยแล้วห้าเมตรของคุณมาเข้ามาปั๊บเนี่ยไอถึงสายส่งก็หายไปแล้วล็อตคนเลยมันจริงๆ IE ถ้าเข้ามาอย่างเหมาะสมดีนะตอนนี้มันเป็นยังไงครับก็พยายามจะจัดโซนที่ก็ดีขึ้นแต่ยังต้องสายส่งต้องสร้างสายส่งไปรับในบางจุดซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะครับแล้วก็เรียกร้องกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นให้สร้างสายส่งเพิ่มขึ้นต้องมองนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ตอนที่เราขอปรับแล้วรัฐมนตรีท่านเขาคือผมบอกว่าถ้าสร้างสายส่งเยอะๆก็บอกได้ต่ำนะครับเราบอกมีรายได้จากการลงทุนโดยระบบนะถ้าลงทุนเยอะเราไม่ได้ต่างกับมาเยอะผมยังต้องบอกเลยว่ามันไม่ถูกต้อง RE ควรจะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เพราะมันเป็นตัวอย่างเล็กที่เรียก DG Distributed Generation ตัวคนเล็กห้าเมตรสิบเมตรคุณก็ไปเข้าในชุมชนไปอยู่ใกล้ๆหมายความอะไรครับหมายความว่าเขาจะจ่ายไฟแทนที่มาจากกิจฉะนั้นแต่เดิมจะกิจจะสายส่งหรือที่เข้าหมู่บ้านต่อไปจะไม่เข้าหมู่บ้านเองเพราะนั้นมันจะลดการวิ่งผ่านสายส่งทำให้สายส่งเนี่ยมีความซึ่งน้อยลงดึงมีความซึ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่กองไว้ก็ต้องปรับตัวนะ
ปรับตัวจะอยู่ไม่ได้ยังไงก็เลยรับไปไม่ได้นะครับผมนึกยกตัวอย่างเรื่องฟินเทคธนาคารก็ปรับตัวแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยการขัดขวางมันก็ไม่มีทางนะครับให้ดูนะครับสมัยก่อนโทรทัศน์มันเป็นจอหนาแล้ววันหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นจอบางมีใครที่ไม่ยอมเปลี่ยนให้อยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้นะครับทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ผู้ผลิตก็ไม่มีใครซื้อครับผู้ใช้บางทีก็ยังโดนบ้านอะไรว่าไม่ยอมเปลี่ยนโบราณจังสุดท้ายก็โดนเพื่อนๆแบบเพื่อนเราจะท่านก็ยอมเปลี่ยนผมเองก็ต้องเปลี่ยนนะครับบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนใช้โทรทัศน์จอหนายุคที่เขาเปลี่ยนเป็นจอบางแล้วเขาเปลี่ยนเป็นหนาบ้านผมใช้จอหนาอยู่เลยเพราะบ้านผมเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ยอมอาจจะซื้อทำไมยังใช้ได้ใช้ได้แล้ววันหนึ่งมันก็มีแรงกดดันจากเครื่องที่ผมเปลี่ยนไม่ได้ก็คือน้ำมันท่วมบ้านผมเลยผมได้ก็ทั้งจอแบนจากการที่น้ำท่วมแล้วผมก็เปลี่ยนแต่แล้วมันยังแค่ไม่ประมาณนะครับการจะเปลี่ยนระบบพวกนี้นะครับมือถือสมาร์ทโฟนทุกคนเนี่ยมีใครมาสั่งให้คุณเปลี่ยนไหมไม่มีแล้วเปลี่ยนจากกระดุมหมาเป็นอายุโมบายใหญ่ๆแล้วมาเป็นโมบายเล็กแล้วก็กลายมาเป็นสมาร์ทโฟนต่อไปมันจะไม่มีถือนะครับมันก็คือจะอยู่แถวๆข้อมือที่กับผมกับโผล่มาใช่ไหมอาจจะได้ก็ยิ่งเก่งแล้วเนี่ยแล้วถึงวันนั้นท่านใครใช้จริงผมนั่นแหละจนใช้ไอ้แบบโมบายโฟนพักนึงนะเพราะผมก็ได้ถือว่าในเมื่อผมใช้เป็นแค่โทรศัพท์แล้วผมจะเก็บสมาร์ทโฟนทำไมผมก็ใช้นะครับก่อนหน้านี้จนกระทั่งจอมันไหม้ตั้งแต่คือมันไหม้แล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนครับนั่นก็แต่ถามว่าดีขึ้นไหมสมาร์ทโฟนมันก็ดีนะครับมันก็สุขสบายขึ้นหลายเรื่องโดยเฉพาะน้องๆจะเดินได้เลยว่าอย่างนี้นะเป็นวัยรุ่นที่33เขาแล้วนะครับเขาอยู่กับเขาอยู่กับเขาไปไหนนะครับสมัยก่อนผมก็ไปเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ที่เดี๋ยวนี้แค่บอกชื่อเขาก็กดปุ๊บแล้วก็ไปครับนะความสุขสบายขึ้นเมื่อก่อนผมก็ต้องพกพาแผนที่นะครับในรถผมเนี่ยจริงๆผมยังใช้ท่านไปแต่ผมเห็นทั้งน้องเขาไปไหนเขาต้องเปิดฐานที่กระดาษหายไปก็สุดท้ายไปไหนก็ไม่ต้องพกเลยถุงพลังมันอยู่ในมือถือเดียวมันเชื่อมต่อระบบต่อไปจะเรียนอะไรต่างๆก็เรียนอย่างนี้ไม่ต้องใช้มันดีขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องระบบไฟฟ้าคือว่าถ้าเราสามารถเอาเงินเข้าไปในอยู่ที่ถูกทางเพื่อมีในคอมมูนิตี้ไปอยู่ใกล้ต้นทุนของชาติของเรานี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีท่านบอกเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เลยเกิดการขับเคลื่อนการปรับแผนที่มีมาตอบรับเพราะนั้นเราคาดหวังว่าแบบที่ดีในครั้งนี้จะพูดกันเถอะไม่ต้องจบในครั้งนี้แต่เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการเนี่ยเพราะนั้นการปรับแผนที่อาจจะไม่ใช่5ปีแล้วนะครับทำไมไม่ตอบไป5ปีครับเพราะปัจจุบันยิ่งขึ้นดีครับปัจจุบันที่ยิ่งไปนี้นะครับและจะปรับ5ปีครับระบบการทำแผนที่ดีก็ต้องเปลี่ยนผมไปพูดเรื่องแผนยุทธศาสตร์ไปพูดให้น้องฟังว่าผมเข้างานใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีแผนทำเรื่องตลาดมีแผนในแผนก็ปรับไปเรื่องต้องวางแผน5ปีแผน10ปีแผน5ปีปรับทุกปีต่อไปมันไม่ใช่ละปรับการแผนมันเริ่มต้องปรับเร็วขึ้นแรกๆเราพบว่า3ปีแผนไม่เปลี่ยนเลยครับคุยกันแล้วก็เหมือนเดิมหลังๆก็เริ่มให้ปีหนึ่งต่อปีให้เปลี่ยนตลาดก็ปีนึงเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ครับแผนที่ใช้ไม่ครบปีเปลี่ยนอ่ะแล้ววิธีการทำแผนที่เหมือนเดิมนะครับเป็นไปได้ยังไงคิดแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็ถูกนั่นเป็นคือระบบพวกนี้มันเปลี่ยนหมดเลยครับต่อไปผมก็เลยทำนายว่าแผนที่ดีแผนทั้งหลายไม่ว่าคุณจะดีพีอีกนานเป็นโลทางบริหารโดยเครื่องมือ AI นะอัจฉริยะการใช้ AI ต้องมีข้อมูลที่ดีระบบดิจิตอลต้องเข้ามามีบทบาทสูงขึ้นในเรื่องการจัดการข้อมูลบิ๊กดาต้าจะมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเปลี่ยนไปแล้วถึงวันนี้นะครับทุกวันนี้เราจะมีกระแสอยู่นะครับเรื่องการแบ่งรูปแยกสายส่งแยกถุงควบคุมแยกเต็มหมดเลยแล้วทุกครั้งที่มันเริ่มเรื่องนี้มันก็ทะเลาะกันฉะนั้นคนที่ต่อต้านหรือไม่ต่อต้านก็เลยบอกเอ๊ะทำไมต้องไปใช้เทคโนโลยีในเมื่อเทคโนโลยีมันมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วผมเลยบอกว่าอีกหน่อยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เองระบบไฟฟ้าอีกหน่อยระบบไฟฟ้ามันจะเป็นหุ่นยนต์นี่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะตัวใหญ่ก็หุ่นยนต์ตัวแม่ตัวดีทีเป็นหุ่นยนต์ตัวลูกควบคุมเป็นศูนย์สมองเขาจะคำนวณให้เสร็จ
ขาจะบอกได้ไหมครับว่าจะต้องมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ไหนคนจะมีโรงไฟฟ้าแบบไหนเมื่อไหร่ถ้าเราถูกข้อมูลดีหรือไม่ถูกข้อมูลดีเขาจะบอกการใช้คนระบบไฟฟ้ามันจะเริ่มหายไปนี่คือสิ่งที่พอต้องถูกมันจะอยู่อย่างนี้จริงครับเราหยุดมันไม่ได้ผมพยายามพูดนะครับว่าคิดแบบเดิมทำแบบเดิมก็เป็นหน่วยงานแห่งความจำจำก็จะเป็นแบบโกดังไม่มีเหลือแม้กระทั่งตึกก็ขอให้เหมือนกันนะครับนี่คือที่เราติดเทคโนโลยีที่เข้ามาทดลองเทคโนโลยีเขาต้องกับฟินเทคมันต้องกับธนาคารทุกหน่วยงานเกิดการกระทบโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีด้านดิจิตอลที่เข้ามาบาดสูงนี่ไม่พ้นครับนี่ไม่พ้นจริงๆและนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับตัวนะเพราะมันไม่ได้มาแบบนี้แล้วมันมาแบบนี้แล้วนวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการที่ทำนะครับนวัตกรรมสำคัญสูงสุดในการที่คิดต้องทนนะครับทำอะไรไม่ได้สี่ก็จะจับปีถูกบั้นกับบั้นแต่หลายประเทศที่โตขึ้นมาได้จนกระทั่งนั้นก็โตจากวิธีการในการจับปีจนแล้วก็เกิดไม่ใช่ผมได้มองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้างั้นจีนแดงญี่ปุ่นประเทศไทยก็ต้องเรียนรู้วิธีสิ่งแต่ปัญหาคือเรื่องสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรกันนะครับตอนนี้ก็คือวันนี้กันว่าจะทำอย่างไรถึงจะเรื่องสิทธิบัตรอยู่ไหนลองดูนี้กันนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็โตไปแบบนึงถ้าเมื่อก่อนนะเราจดสิทธิบัตรไว้นะครับไอ้แบบนี้จะเป็นไรเนี่ยผมเรียนอยู่กับมันนะคือมันโกรธนะครับมันโกรธนะครับมันไม่ใช่ไรนะปัจจุบันมันไร้หมดเลยอ่ะมันจะทำมันมาดิ้นรับนะอีกหน่อยจ้องยังไม่รู้เรื่องพอจ้องไม่พร้อมเข้าไปก่อนโอ้ยไม่พอชอบใช่ได้ครับโกรธแต่เราบอกว่าไร้เราเริ่มการทำใหม่เริ่มมีปัญหาครับเอ็นหน้าครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเก็บครับผมเลยมองว่าไอ้เนี่ยมันของเดิมโกรธแล้วมันมาก็ปีบไปพอเขาปีบไปมันเร็วลงอันนี้มันกลับออกมาประการกลับเป็นอะไรนะเออมันเป็นยังไงมันไม่ใช่นี่นะแต่ว่าคืออะไรกันเห็นไหมครับน่าศึกษานะครับว่ามันมาได้ไงกระแสแรกของนี่เป็นตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนการปิดในที่ความจำเป็นทั้งหมดคนสุดท้ายทั้งหมดเข้ามาคู่ๆกันไปครับมันก็เกิดการไม่สอบสวนการสอบสวนเพราะนั้นเป็นเช่นนั้นอยู่ที่พวกท่านเลยท่านจะเอาเทคโนโลยีวัตกรรมไปใช้แบบเป็นสไตล์หรือเป็นทุกมันอยู่ที่พวกท่านเลย RE เข้ามาจะอยู่มาเข้ามาอย่างสอดสุดหรือเข้ามาอย่างสมูทคลื่นแล้วเป็นสิ่งสำคัญของประเทศในการเรื่องของ security ด้านหน้าในที่ท่านเรียนอย่างที่คนรับผิดชอบนะครับทุกอย่างสุดทุกอยู่ที่ใจนะครับทุกคนอันผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ต้องใช้สติเยอะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข่าวสารมีเยอะมากผมพูดทั้งรอบก่อนได้เลยว่าอย่างนี้ผมกลัวจะเกิดกลัวด้วยมือด้วยมือที่กดลงมาสมาร์ทโฟนอะไรนี่ไปเยอะมากกดปุ๊บไปแล้วผมปุ๊บว่าทำงานกับเชฟเยอะมากผมอยู่สองปีเนี่ยผมตามร้านตามเชฟเยอะมากมันโอ้โหสมัยก่อนผมได้เรียนรู้ว่าเป็นคนที่มีการสื่อสารค่อนข้างดีพูดเยอะพูดเยอะเราจะมีพูดตรงๆที่ว่าอยากให้ใครทำอะไรต้องพูดจริงๆพูดถึงฝั่งเขาเรื่องถ้ามีการสื่อสารแล้วก็อาจารย์ท่านมาสอนว่าต้องพูดอย่างน้อย7ครั้ง7ช่องทางเขาบอกบางครั้งเราพูดถึงครั้งที่5จะมีคนบอกโอ้โหผมเคยได้บางทีพูดครั้งที่5เขาบอกอ๋อผมไม่เข้าใจดีที่ระดับเขาบอกว่าจะถูกเรื่องหนึ่งเห็นไหมครับการสื่อสารนี่เองเขาบอกต้อง7ครั้ง7ครั้งดังผมเลยบอกผมเอา7คน7คือผมจะพูด50ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับนี่คือวัตกรรมของผมเป็นที่ที่แบบผมท่านทั้งหมดอยู่ที่ mindset นะครับเรื่องเดียวกันคนหนึ่งเป็นทุกคนหนึ่งเป็นสุขอะไรนะครับอันนี้นำวัตกรรมอย่างมันเป็นที่จิตด้วยเป็นที่สติอันนี้อะไรหลายอย่างเราจะผ่านจุดตรงนี้ไปได้อย่างไรนะฝากพวกท่านทั้งหลายช่วยคิดเราเป็นคนในสังคมที่จะสร้างประโยชน์สุขร่วมกันนะครับเราจะทำงานให้มีที่เข้ามาอย่างเรามีความสุขนวัตกรรมคงไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่ทั้งกระบวนการวิธีการทำงานเปลี่ยนไปผมอยู่ที่นี่ผมพยายามจะทำนวัตกรรมในเรื่องของการวิจัยด้วยการหรือระบบใหม่เป็นการเป็นโปรเซสในการทำนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
ื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเยอะหลายเรื่องผมไม่ชอบนะครับอยากทำต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็เดินหลังได้แล้วก็ทำให้ถูกดิสละนะครับมันเป็นความจำเป็นหลายเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงของเรื่องเป็นเพราะไม่มีมันถึงไม่ได้นะครับฝากไว้นะครับนะครับขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ